สวัสดีครับก็มาเจอกันในการวิเคราะห์วางแผนการเล่นนะครับดีเฟกต์นะครับเน้นเหมือนเดิมนะครับก็คือการวางแผนเนี่ยไม่ได้เป็นการชี้นำให้เล่นตามเลยทั้งสิ้นนะครับวางตรงนี้เนี่ยทำขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าอ่านทิศทางเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะวางแผนการเล่นให้เราเนี่ยมีความคุ้มค่าในการเล่นแต่ละครั้งนี่ยังไงดีกว่านะครับซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีจุดเข้าที่แตกต่างกันมีท่าไม่ตายแตกต่างกันเพราะนั้นบางทีความคุ้มค่ามันอาจจะมีมากกว่าในสิ่งที่ผมอ่านตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นลองพิจารณาทิศทางแนวรับแนวต้านตรงนี้หรือดูไว้เป็นตัวอย่างเผื่อเอาไปออกแบบเองว่าแบบถ้าออกมาแบบนี้เราจะเล่นแบบไหนตรงจุดไหนยังไงนะครับซึ่งมันอาจจะปรับได้ดีกว่าสิ่งที่ผมได้แชร์ลงมาตรงนี้ละกันนะครับโอเคดูภาพใหญ่ในภาพวันก่อนนะครับดูภาพใหญ่ในภาพวันก่อนนะครับเราก็จะใช้แนวรับแนวต้านเดิมเลยนะครับที่เราได้ตีเอาไว้นะครับว่ามันค่อนข้างเป๊ะนะครับก็คือมันลงมาพักได้ที่กรอบในทำเฟรมเล็กนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับเป็นรูปแบบแรกที่ราคาขึ้นนะครับดังนั้นถ้ายังคงรูปแบบเดิมนี้ผมก็จะให้น้ำหนักแนวรับแนวต้านที่เดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือแถวนี่แหละนะครับแถวๆนี้แหละ10471050เนี่ยเพราะมันขึ้นมาติดแล้วพอดีเนาะมันขึ้นมาติดพอดีเลยนะครับติดพอดีเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันกลับขึ้นมาเล่นในกรอบนี้ได้นะครับก็จะให้น้ำหนักที่58กับ107374นะครับเพราะว่าน่าจะชนตัวแนวนี้พอดีนะครับถ้าขึ้นมาเล่นกรอบนี้ได้หมายความว่ามันพักได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เราจะมาทีโปรฟิตสักทีหนึ่งแล้วก็น่าจะกลับขึ้นมาที่1074ได้นะครับเพราะว่าน่าจะขึ้นมาเล่นในกรอบนี้ละกรอบนี้ละนะครับกรอบนี้ละนะอันนั้นต้องทะลุขึ้นมาก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่ทะลุน่าจะลงมาอย่างน้อยยังอยู่ในกรอบเดิมนะครับอยู่ในกรอบเดิมก็น่าจะได้อยู่แถวๆประมาณ1038แถวนี้นะครับถ้ารับไม่อยู่มันทะลุลงไปจบกันนะครับจบกันแดงยาวๆตรงนี้ทดสอบไปแล้วคิดว่าไม่น่าอยู่แล้วให้น้ำหนักอีกทีก็คือ1015นะครับที่อ่านกันไว้คราวก่อนนะ1015กับ1000นะครับ1000ในกรอบนี้นะให้น้ำหนักเอาไว้ว่าน่าจะเล่นไซเวย์ในกรอบนี้ก็คือทะลุลงมาแล้วก็ไปเลยอย่างนี้นะครับงั้นภาพกว้างๆตอนนี้เนี่ยได้ว่ามันติดอยู่ในกรอบยังไม่ไปไหนถ้าโดดทะลุขึ้นมาพักตัวได้เราไปต่อนี้ถือว่าเก่งถือว่าใช้ได้นะครับการเล่นของวันนี้น่าจะอยู่ในกรอบนี้น่าจะอยู่ในกรอบนี้ก็คืออาจจะลงมาพักแถวๆ038ได้นะครับแล้วก็ถ้าพักอยู่เอาอยู่ปิดตรงนี้ถือว่าใช้ได้เยี่ยมยอด very good แล้วมีสิทธิ์จะกลับขึ้นไปต่อได้เหมือนกันแต่ถ้าเอาอยู่เอาไม่อยู่นะครับปิดทะลุลงมาก็ตัวใครตัวมันใครที่ถ้าปิดทะลุ1038ลงมาก็ใครที่เปิดเล่นลองเอาไว้นะครับเล่นขึ้นเอาไว้ก็อย่าทิ้งเอาไว้นะครับให้หนีให้หมดนะให้หนีให้หมดเนาะเพราะว่าถ้าทะลุลงตรงนี้แนวเดิมตรงนี้ไม่น่าเอาอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นการทดสอบอีกครั้ง
ครั้งที่หนึ่งสองมันน่าจะสามถูกไหมดังนั้นข้างล่างนู่นเลยนะครับก็จะเป็นเป้าถัดไปนะคือภาพใหญ่ๆตอนนี้ติดกรอบผมคนเล่นในกรอบนะงั้นเรามาดูว่าทิศทางในการเล่นของวันนี้เนี่ยเราจะเล่นยังไงดีนะครับผมก็อ่านออกมาได้3ทิศทางนะครับตอนนี้เนี่ยกรอบสามเหลี่ยมที่ตีเอาไว้เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับลองตีเอาไว้ในเปลี่ยนนะโอเคมันก็จะได้กรอบบนตรงนี้กรอบล่างนี้ซึ่งตรงนี้ทะลุครับทะลุแต่ด้านติดแนวต้านแนวต้านที่ตั้งไว้พอดีเลยก็ยังหมายความว่าอาจจะยังไม่ผ่านทันทีแต่ทะลุขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นสัญญาณดีนะครับสัญญาณดีก็คือมีสิทธิ์ที่จะกลับลงมาแค่ทดสอบแค่ทดสอบแล้วกลับขึ้นไปที่เป้าเดิมก็คือ1058 1059แถวนี้นะผมก็เลยวัดหาเป้าใหม่เพื่อที่จะออกเพื่อความปลอดภัยสัก2ครั้งนะครับก็คือออกครั้งแรกน่าจะออกประมาณ1052นะครับแล้วก็ออกอีกครั้งก็ประมาณ1058 59แถวนี้นะครับรูปแบบที่อ่านทิศทางเอาไว้ก็คืออาจจะออกมาได้3รูปแบบก็คือโดดขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเลยเนี่ยถ้ามีจังหวะได้เล่นก็จะเล่นขึ้นมาถึง1059นะครับแล้วก็จบแล้วก็วางสต็อปไว้ก็คือราคาหลุดราคาเปิดลงมาอะไรเงี้ยนะครับแต่มันต้องมีจังหวะเล่นก่อนนะครับจังหวะเล่นหมายความว่าต้องมีการแบบอย่างน้อยต้องมีการแบบใช้เว่ยเบาๆแล้วก็ทะลุขึ้นไปหรือลงมาพักได้แถวๆข้างล่างนี้เลยก็ยังได้นะครับอย่างเช่นก็คือลงมาปิดอาจจะเปิดแถวนี้ลงมาปิดตรงนี้แล้วก็กลับขึ้นไปได้นะครับปิดตรงนี้กลับขึ้นไปได้อาจจะมีแท่งเทียนกลับตัวหรืออาจจะไซด์เวทตึ๊กแล้วก็กลับขึ้นไปเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับประมาณแบบ5นาทีอะไรเงี้ยนะโอเคตรงนั้นเดี๋ยวไปคุยทีเดียวนะครับรูปแบบแรกก็คือทะลุขึ้นมาแล้วก็วางเป้าแรกอันที่สองก็คือยังไม่ทะลุนะลงมาพักก่อนเรียบร้อยเนี่ยเอาอยู่แถวหนึ่งศูนย์ก็คือเอาอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเนี้ยขอบบนเนี่ยถ้าเอาอยู่หาจังหวะเล่นขึ้นไปข้างบนถ้าแต่ถ้ามันทะลุลงมาเนี่ยอาจจะหาจังหวะเล่นลงสักครั้งหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะเล่นขึ้นไปข้างบนอีกทีนะครับถ้าเอาอยู่นะกับอีกอย่างก็คือเล่นลงมาเรียบร้อยแล้วเอาไม่อยู่ก็คือสร้างกรอบแล้วไม่ทะลุขึ้นนะครับไม่ทะลุขึ้นหรือทำรูปแบบราคาที่มันยังดูเป็นลงต่อนะครับก็อาจจะออกเป้าแรกแถว44เนาะแล้วก็มาออกข้างล่างทีนึงก็ให้น้ำหนักที่ขอบสามเหลี่ยมนี้นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณขอบนี้กับขอบนี้ทีนะครับน่าจะได้ที่ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาก็อาจจะได้ราคาที่1038ทีนะครับเราไปดูในทิศทางตอนนี้ก็คืออ่านออกมาเป็น3ทิศทางนะครับในภาพที่เราจะเล่นเอากำไรตรงเนี้ยออกมา3ทิศทางนะครับ1ก็คือไปเลย2ก็คือพักก่อนแล้วค่อยไป3ก็คือเอาไม่อยู่ครับพักเอาไม่อยู่แล้วลงมานะครับ3ทิศทางงั้นตาม3ทิศทางนี้จะวางแผนเล่นยังไงดีนะครับเราลงไปดูที่ทางเฟรม5นาทีแล้วกันนะจ๊ะปังเพื่อลงมาตรงนี้เพื่อหาจังหวะเข้าออกให้มันละเอียดขึ้นนะครับให้มันละเอียดขึ้นแล้วจะได้รู้สึกว่าอ๋อโอเคมันจะได้เห็นว่ามันมีสต็อปเท่าไหร่อะไรยังไงแต่เป้าแต่จริงๆตอนนี้เรากำลังเล่นในทางเฟรม1ชั่วโมงนะเพราะนั้นเป้าราคาเนี่ยมันเลยอยู่ที่ทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ตรงนี้เราวางแผนเล่นให้มันละเอียดขึ้นแค่นั้นเองและเข้ามาดูตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคานะครับที่มันทะลุขึ้นไปในทางเฟรม1ชั่วโมงที่บอกเมื่อกี้นะครับมันขึ้นมาแล้วมันก็มีการทดสอบตัว1044คือทะลุแล้วก็กลับมาทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปใหม่ทดสอบตัวไฮเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาพักได้แถวแนวรับที่
เป็น channel ตรงนี้เลยนะครับอืมปึ๊บอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับให้มันตรงเบสหน่อยตรงเบสหน่อยเซฟเป็นเพจอีกรอบเดี๋ยวเซฟทีเดียวตอนพูดเสร็จเลยก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็จะได้กรอบราคาในภาพเล็กนี่นะครับกรอบราคาตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะได้กรอบตรงนี้อีกรอบหนึ่งนั้นเป็นไปได้สูงเลยที่ราคามันจะแอบโดดขึ้นมาทดสอบขอบบนนี้นะครับทดสอบขอบบนนี้ถ้ามันทดสอบแล้วแอบทิ้งหางมีอะไรอย่างเงี้ยผมจะเริ่มเล่นเล่นลงเลยนะครับจะเริ่มเล่นลงเลยซึ่งสต็อปก็คือมันทะลุขึ้นแท่งนี้ขึ้นไปนะครับทะลุหางตัวนี้ขึ้นไปก็คงต้องสต็อปแล้วนะครับแต่ถ้ามันก็จะไม่กว้างเท่าไหร่หรอกประมาณแบบ1ถึง3จุดไม่เกินแน่นอนไม่น่าเกิน3ในแท่งนี้แท่งเดียวอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันได้แบบนี้มีหางข้างบนแล้วก็ลงมาปิดข้างล่างนี้ได้ตรงนี้ผมก็จะออกเป้าแรกที่นี่เลยง่ายๆนะครับก็คือกรอบการเล่นกรอบนี้ไปเลยนะครับออกข้างล่างตรงนี้1ครั้งถ้ายึกยือทะลุลงนะครับมีจังหวะให้เล่นแถวนี้อีกรอบนะครับถ้ามีจังหวะให้เล่นแถวนี้อีกรอบก็คือเบรกเอาท์นะมีการสร้างสะสมราคาเบรกเอาท์ลงมาตรงนี้นะครับน่าจะเข้าเพิ่มแน่นอนนะครับเข้าเพิ่มแน่นอนนะครับแล้วก็มาออกเป้าก็คือกรอบนี้นะครับ1เป้าซึ่งใช้ตัวราคานี้ไปเลยนะครับC4 1ครั้งออกข้างล่างแล้วก็ถือลุ้นมาออกข้างล่างแถว1038นี้อีกครั้งนึงนะครับซึ่งถ้าดูตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นมันจะมีแนวรับแถวๆ1039นะครับตรงนี้ตีลงมาให้เห็นชัดๆนะครับดังนั้นอย่างนี้ผมออกเพื่อความปลอดภัยผมออกแค่นี้ก็พอละนะครับ1039นะครับในเป้าที่2นะเป้าที่2งั้นมันต้องลงมาอุ๊ยเอาไม่อยู่นะครับลงมาข้างล่างต่อนะครับซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในวันนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็คือมันตรงนี้มันก็ไม่ควรจะลึกมากเดี๋ยวถ้ามันเกิดในวันนี้ค่อยมาวัดอีกทีวัดไปเลยดีกว่าแล้วกันนะครับวัดให้ดูจริงๆต้องทำขนาดนี้ไหมเนี่ยปึ๊บแถวนี้เนาะถ้ามันลงมาต่อไม่เห็นต้องอ่านละเอียดปึ๊บแล้วเราบอกว่าจะเข้าเพิ่มนี้ใช่ไหมครับเรามาออกเป้าแรกตรงนี้เนาะถ้ามันอุ้ยพักได้ไม่หลุดระดับนี้นะครับก็คือไม่หลุดตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็ยังมองลงมาหาเป้าข้างล่างนี้อยู่นะครับแต่ถ้ามันหลุดตรงนี้ขึ้นไปอันนี้ก็จะมองกลับคืนนะครับมองขึ้นกลับคืนนะครับมันขึ้นอยู่กับรูปแบบราคาแถวนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเขาจะมีรูปแบบยังไงนะครับถ้าเขามีรูปแบบตรงกลางเรียบร้อยตรงกลางเรียบร้อยแล้วลงมาทำท่ากับตัวแถวนี้อีกทีเนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันแต่ถ้ามันลงมาทีเดียวแล้วมันคือมันพักเล็กๆอ่ะแล้วอันแล้วก็ลงมาแถวเนี้ยทำรูปแบบเห็นได้ชัดขนาดใหญ่ก็คือขนาดเดียวกับตรงนี้อย่างเงี้ยนะก็จะมองลงละไอ้ที่เคยถือขึ้นเนี่ยก็คงไม่ถือแล้วคือปล่อยลงไปหมดเลยนะครับกับถือลงเนี่ยก็คือคงต้องเข้าเพิ่มแล้วก็วางเป้าแถวนี้แต่ถ้ามันทะลุตรงนี้ลงไปนะครับใครที่ยังถือลองใครที่ยังถือขึ้นถือว่าเสี่ยงมากๆแล้วถือว่าไม่น่าถือแล้วน่าจะลงแล้วนะครับ
งั้นให้ระดับราคาเหมือนเดิมพวกมันก็ตีมาเป็ดเนาะไม่ได้หมายถึงอันนี้นะครับหมายถึงการที่น่าจะพักตัวอ๋อโอเคน่าจะพักตัวแถวนี้เนี่ยก็จะเป็น38พอดีเลยกับ43กับ38นะครับ43กับ38พอดีเลยอันนี้คือแบบแรกก็คือแบบที่ลงมาเลยนะครับไม่ผ่านแล้วก็ลงมาเลยแบบสองก็คือมันขึ้นมาได้มาโดดเล็กๆขึ้นมาเหนือตรงนี้หรือเหนือตรงนี้แล้วแต่แล้วอุ๊ยขึ้นไปต่อนะครับขึ้นไปต่อก็คือทะลุตรงนี้ขึ้นไปต่อถ้าเป็นแบบนี้หาจังหวะเข้าเพิ่มนะครับหาจังหวะเข้าเพิ่มนะแต่ถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็คือมันโดดขึ้นมาเลยแล้วรับอยู่ในระดับนี้ก็คือลงมาแล้วไม่หลุดไฮเดิมตรงเนี้ยกลับขึ้นไปต่อนะครับกลับขึ้นต่อตรงนี้ก็จะเข้าเพิ่มเหมือนกันแล้วก็วางเป้าที่58เหมือนเดิมนะครับนี่คือแบบที่2นะครับโดยถ้าแบบนี้เนี่ยตัวสต็อปก็คือไฮเดิมตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวสต็อปงั้นเราอาจจะได้เข้าเล่นในกรอบนี้นะครับสต็อปก็จะไม่กว้างแล้วก็กำไรก็จะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแบบที่3ว่าถ้าลงมานะครับลงมาทะลุขอบแดงล่างนี้นะครับทะลุลงตรงนี้ผมจะเล่นลงนะครับเล่นลงแล้วดูว่ามันสามารถรับได้ที่ไหนนะครับถ้ารับได้ในกรอบนี้นะครับก็จะมาหาจังหวะเล่นขึ้นอีกทีนะครับเล่นขึ้นอีกทีโดยวางเป้าก็คือวางเป้าที่ไฮเดิม1ครั้งกับที่ข้างบนนู้นนะครับก็คือแถวๆ58 59อีกรอบนะครับลองมาดูซินั่นแหละไอ้เดิมนะก็วางแถวให้เดิม1ครั้งก็คือแถวๆ1049 49 1ครั้งแล้วก็ข้างบนนี้อีก1ครั้งนะครับโดยที่จังหวะปิดช็อตทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ตรงนี้เลยอาจจะเลื่อนกำหนดไว้แถวๆที่ตีไว้เมื่อกี้อะไรเงี้ยนะครับอีกทีแต่มันก็ยังกำไรอยู่ก็คือมันเข้าตรงนี้แล้วก็ยังกำไรอยู่ไม้สองอาจจะไม่กำไรก็ได้นะครับเพราะนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจจะแค่เสมอค่าคอมหรืออาจจะโดนค่าคอมเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อเป็นการประกันว่าเฮ้ยเราอาจจะมันอาจจะถูกทางในการลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้ที่เล่นขึ้นมาข้างล่างจากข้างล่างนู่นนะครับก็รับกำไรไปเรียบร้อยแล้วก็ถ้าลงมาถึงทะลุตรงนี้ลงไปได้นะครับทะลุไอ้ตรง43ตรงเนี้ย42 43แถวเนี้ยลงไปได้ก็คือมีไซด์เวย์แล้วก็ทะลุลงอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่อยู่เหมือนกันก็ลาก่อย ก็คือออกหมดนะครับเพื่อไม่ให้มันกินกำไรเก่านะครับประมาณนี้ถ้าเอ้ยเอาอยู่นะครับก็วางสต็อปแถวนี้แล้วก็ขึ้นไปวางเป้าข้างบนนะครับ2เป้าครับก็ประมาณนี้นะก็จะปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องไปดูหน้างานอีกรอบเพราะว่าไอ้ที่อ่านตรงนี้เนี่ยก็แค่วางแผนรับมือซึ่งมันอาจจะออกมาในรูปแบบที่4ที่5ที่6ที่ผมไม่ได้อ่านไว้ก็ได้นะครับเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อถืออะไรตรงนี้มากมายนักหนานะครับดูเป็นแนวทางแล้วก็สิ่งที่อยากให้ได้ก็คืออ่านแผนให้เราเสี่ยงน้อยนะครับให้เราเสี่ยงน้อยแล้วก็ทำกำไรได้พอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเดี๋ยวนี้เนาะสำหรับครั้งนี้อะไรเงี้ยนะครับก็จบก่อนแล้วกันนะครับลากยาวถึง20นาทีเลยเหมือนกันยาวเหมือนกันท่านยังไงให้มันสั้นลงดีอะไรเงี้ยนะครับจะพยายามให้มันสั้นลงกระชับขึ้นแล้วกันนะครับตรงนี้ผมอาจจะพูดมากเกินไปนะครับพูดแล้วมันนะครับพูดมากเกินไปมีอะไรในหัวก็เลยใส่ออกมาหมดอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เก็บไม่ได้กักเข้าไว้อะไรเงี้ยนะครับอาจจะขอบคุณ
ที่รับฟังมาถึงตรงนี้แล้วกันนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับถูกใจได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้นะโอเคไงก็ในวิดีโอนี้ในครั้งนี้นะครับในวันนี้นะครับก็บางแผนประมาณนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ